ครับสวัสดีครับผมธราธรนะครับวันนี้มากับเรื่องการรับมีดนะครับก็ต้องออกตัวไว้ก่อนว่าผมไม่ได้รับมีดเก่งอะไรนะครับก็พยายามฝึกฝนแล้วก็ค่อยๆรับหลายๆวิธีนะครับลองไปเรื่อยๆนะครับอันนี้แบบอย่างง่ายนะครับสมมุติว่าเราซื้อมีดมาลองเนี่ยก็ซื้อถูกๆมา20บาท30บาทนะครับเป็นพวกอารมณ์มีดทำครัวบางๆนะครับไม่ได้หนาอะไรมากนะครับอันนี้ก็เป็นมีดบูชเชอร์นี่ก็จะเป็นมีดแบบหั่นเนื้อนะครับหั่นเนื้อก้อนๆนะครับก็บางต้องการความคมหนาใบกว้างหมายถึงใบกว้างไม่หนานะครับมีดก็จะไม่หนานะครับก็มาบางทีซื้อมาแล้วเอ๊ะโอ้โหไม่คมเลยแต่ว่าเขาทรงมันสวยขึ้นรูปก็ดีดูมาสกิดดูมันก็คมๆอยู่นี่วันนี้โป้งถูๆมันก็คมเอ๊ะทำไมมันไม่คมก็อย่างที่เคยบอกนะครับก็เอาไอ้ตรงเสี้ยนๆมันออกนะครับตรงที่มันเป็นสโลปเนี่ยนะครับผมบางทีมันติดเสี้ยนครับเดี๋ยวลองมาดูอันนี้ตัดหมดเดี๋ยวจะตัดให้ดูนะครับแต่เนี้ยผมรับหมดแล้วนะครับเป็นเสี้ยนหมดทุกเล่มนะครับผมแล้วก็สะดุดครับตอนตัดก็จะสะดุดตัดให้ดูนิดเดียวนะครับก็ไปทุกเล่มนะครับโอ้รับยังไงเนี่ยรับอย่างนี้ก็ใช้ได้ในครัวแน่นอนรับแบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับแล้วแต่ทรงมีดนะครับผมในการลงเนี่ยแล้วแต่ทรงมีดโอเคตรงนี้ไม่น่าจะอ่อนไปละไม่ได้ละโอเคคมทุกเล่มนั่นแหละครับผมอันนี้เดี๋ยววิธีหัดของผมก็คือซื้อมีดถูกๆมานะครับก็เริ่มต้นจากมีดบางๆก่อนบางๆหมายถึงว่าความหนามันบางๆนะครับผมเล่มสักประมาณนี้หรือประมาณนี้ได้หมดนะครับใช้เสร็จก็เอามาไว้มีดเป็นมีดทำครัวได้สบายนะครับอันนี้ก็คือมีดทำครัวเลยครับมาลองตัดกันดูเรื่อยๆก่อนนะครับผมก็เอาตรงที่มันเป็นเสี้ยนๆแล้วก็ทำให้เราแบบเฉือนแล้วสะดุดเนี่ยออกไปหมดนะครับผมโดยใช้กระดาษทรายนะครับเดี๋ยวตัดให้ดูอีกทีหนึ่งอันนี้เหลือๆนั้นนะครับสำหรับการใช้ในครัวงานทั่วๆไปนะครับอันนี้ทรงอย่างนี้จะ8นิ้วมีดเชฟนะครับผมถูกๆนะครับครับผมอันนี้ก็อารมณ์เป็นมีดพวก5นิ้วใช้งานอเนกประสงค์ยูทิลิตี้นะครับทรงก็จะเป็นเหลียวๆบางๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพวกปอกนะครับปอกผิวนะครับมีดปอกผิวเขาจะเรียกอะไรอ่ะประมาณความยาวช่วงพวกนี้ก็จะเป็น 3.5 นิ้วนะครับผมใบมันนะครับแพริงนะแพริงก็เอาไว้ปอกเปลือกผิวนอกทรงก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะครับผมไม่ดีแล้วก็แก้ปลายให้มันแหลมนะครับตอนแรกมันไม่แหลมนะครับมันทู่ๆนะครับแล้วก็เอาเจียมันลงมาหน่อยนึงให้ปลายมันกลมจะได้จิกตัดข่วนอะไรได้นะครับผมตอนนี้มาดูวิธีนะครับกระดาษทรายเหล็กนะครับกระดาษทรายน้ำขัดเหล็กนะครับผมก็ผมเริ่มต้นที่ 1,500 เลยนะครับอันนี้คอนเซปต์ก็คือมีดต้องใช้ได้ฟันไม่หลอไม่ได้สึกอะไรแล้วก็อารมณ์เป็นพวกบางๆมีดทำครัวเริ่มต้นจากแบบอย่างนี้ก่อนก็ได้นะครับ P1,500 ก็คือความละเอียดของมันนะครับก็ยังไม่ละเอียดที่สุดนะครับแต่ก็ถือว่าละเอียดมากแล้วอันนี้อารมณ์เป็นอะไรดีเป็นขอบโต๊ะแล้วกันนะครับมันจะต้องเรียบๆนะครับไม้สักๆอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันผิวมันไม่เรียบก็แสดงว่าเราถูเป็นอาจจะเป็นคลื่นๆนิดๆก็ได้ตอนนี้ก็จะแปะกับไม้ก็ได้นะครับหรือว่าจะแปะกับขอบหรือว่ากระดานอะไรก็ได้นะครับแต่ของผมนี่ไม่มีที่นะครับก็จะใช้วิธีนี้นะครับจับเอานิ้วกดเอานะครับนิ้วกดแล้วก็เมื่อกี้เราเอานิ้วน่ะถูดูแล้วว่ามันสักๆตรงขอบเนี่ยเราก็ทำสโลปแบนๆอย่างเงี้ยนะครับผม
ถูไปทั้งกดทั้งถูแล้วก็เอานิ้วลองสัมผัสดูนะครับหมายถึงฝั่งนี้นะครับเอานิ้วสัมผัสดูเรื่อยๆนะครับอันนี้คือรอยที่กระดาษทรายนะครับผมอารมณ์ประมาณนี้นะครับผมเนื่องจากมีดมันบางแล้วก็มันไม่ได้ชันมากมันสโลปนิดเดียวเองนะครับผมถูแบบนี้อาจจะเกิดรอยได้นะครับก็ต้องเชี่ยวชาญนิดนึงหรือไม่ก็เดี๋ยวเสร็จแล้วก็เอาบัตโซขัดชักเงาอีกทีนึงอะไรก็ว่าไปนะครับผมก็ถูเลยครับถูแบบนี้นะครับผมแต่ต้องขอให้โต๊ะมันเรียบแล้วก็ได้ระดับนิดนึงนะครับผมขอบโต๊ะดีที่สุดครับเพราะมันเก็บถึงขอบโคนได้เลยนะครับผมถูสูไปเรื่อยๆนะครับก็ถูยันขอบแล้วครับแล้วก็ถูไปเรื่อยครับทั้งเอียงเอียงให้เสี้ยนมันหายไปให้หมดนะครับให้มันลื่นนะครับผมพอมันลื่นแล้วมันก็จะเนี่ยเราสัมผัสใหม่มันก็จะเนียนๆจะมีรอยบ้างนะครับเพราะว่ามันบางมากแล้วมันจะได้ลื่นๆนะครับตอนเฉือนปาดกดลงไปในชิ้นงานที่เราไอ้นั่นนะครับเสร็จปั๊บเนี่ยเนื่องจากว่ามันยังมีรอยๆอยู่นะครับยังเป็นเส้นๆอยู่นะครับผมก็จะเก็บงานด้วยหนังนะครับก็จะเป็นหนังเท้นะครับตัดประมาณนี้ก็ได้หรือใหญ่กว่านี้ยิ่งดีนะครับก็แล้วแต่ครับอันนี้เขามีมาเท่านี้นะครับฝั่งด้านขนนะครับถ้าไม่มีเบื้องต้นก็ลองดูก่อนก็เข็มขัดลูกเสือหรือไม่ก็ต้องไปซื้อร้านที่ทำกระเป๋าหนังอะไรพวกนี้นะครับก็เลือกความหนาประมาณเนี้ยนะครับไม่ให้หนาจนแข็งกระด้างเกินไปนะครับเสร็จแล้วเราถูเหมือนเดิมครับถูไปอย่างเงี้ยนะครับผมถูไปมันจะได้องศาของมันเองนะครับแต่ว่าเราต้องบังคับข้อนิดนึงนะครับผมให้มันได้พอไอ้ที่เราขัดเมื่อกี้มันดูเรียบๆแล้วเนี่ยเราก็ตั้งขึ้นมาอีกให้มันตรงคมละทีนี้ก็ให้มันเข้าคมอย่างเงี้ยนะครับเราก็ถูไปเรื่อยนะครับมันยาวไม่พอก็เอียงๆหน่อยกดให้มันได้นะครับแล้วก็กดทั้งกดทั้งถูทั้งสะบัดไปด้วยนะครับผมเทคนิคแบบนี้นะครับผมก็อารมณ์ประมาณนี้นะครับอันนี้คือวิธีการนะครับต้องฝึกนะครับไม่ฝึกก็คงไม่ได้ออกมานะครับผมท่านต้องลองฝึกดูนะครับก็ซื้อถูกๆมาฝึกเอานะครับเอาผมหรือไม่ก็มีดทำครัวที่บ้านครับผมเองก็เริ่มจากมีดทำครัวที่บ้านนี่แหละครับเพราะใกล้ตัวสุดหาได้ง่ายสุดนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มมาขายก็เริ่มรับลองรับไปเรื่อยๆนะครับรับบริการลูกค้าบ้างแล้วก็ซื้อมาเองบ้างนะครับผมเดี๋ยวลองดูตัดหลอดนะครับมันต้องมีแรงเหวี่ยงแล้วก็ไกลนิดนึงนะครับอันนี้มันจะระยะมันได้น้อยไปหน่อยนึงนะครับครับผมโคมรุ่งเล่มนะครับครับผมมีดเนี่ยต้องใช้ให้มันคล่องมันถนัดมันนะครับเพราะว่าด้ามกับทรงมันไม่เหมือนกันนะครับวิธีการจับวิธีการอะไรก็จะแตกต่างไปนะครับอันนี้ใช้แบบวิธีสะบัดแล้วก็ต้องชะลอหยุดด้วยไปในตัวนะครับเพราะเนื่องจากว่ามันเดี๋ยวมันจะโดนข้างด้านล่างนะครับครับผมโดนนิดหน่อยอย่างนี้ไม่เป็นไรนะครับถ้ามันเป็นก็เก็บด้วยไอ้นี่อีกรอบนึงครับของผมก็จะมีเทคนิคพิเศษอีกว่าทำแบบพื้นนุ่มนะครับแล้วก็เอาทรายละเอียดเนี่ยอันนี้เป็นกระดาษทรายน้ำขัดเหล็กละเอียดกว่าเมื่อกี้นะครับ2,500เอาไว้เก็บงานให้มันเงาๆอีกทีนึงนะครับถ้ามันยังมีปัญหาเรื่องเสี้ยนอยู่แต่ปกติไม่ได้ใช้ครับอันนี้แปะใหม่เพิ่งแปะใหม่นะครับก็ส่วนใหญ่จะจบที่หนังแล้วก็ลองเทปไปเรื่อยพอเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็มีกระดาษท่านก็ลองไหมลองตัดไปเรื่อยครับเฮ้ยยังไม่ได้นี่มันติดก็ลองถูกับหนังไปเรื่อยครับถูเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเล่มนึงก็น่าจะต้องมี5 นาที10 นาที15 นาทีแล้วแต่นะครับพอเสร็จปุ๊บจะเห็นได้เลยว่ามันจะขึ้นเงาตรงขอบให้เราอันนี้ถ้าจะให้สวยกว่านี้ก็เอาครีมบัสโซมาขัดชักเงาเอานะครับผมหรือถ้ามีเครื่องปัดอะไรพวกไล่สายเอามาใส่ตัวแผ่นปัดเงาอ่ะก็ได้นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้เก็บเงานะครับไม่ได้มันก็เลยยังมีเสี้ยนอยู่เนื่องจากมีเสี้ยนเพราะว่ามันบางด้วยแต่ปกติถ้าเป็นมีที่ส่งมีที่ขายเนี่ยก็มันหนาอยู่แล้วนะครับมันก็จะไม่โดนไม่มีรอยด้านบนนะครับอันนี้จะมีรอยนะครับเพราะมันสโลปเบนมาก
ทบจะราบเรียบเลยนะครับก็เลยต้องถูเก็บครับไม่งั้นมันก็จะไม่ได้คมแบบนี้นะครับฉะนั้นมีดตังปูที่บ้านก็ลองได้เลยนะครับวิธีนี้ง่ายๆนะครับจริงๆที่ผมบอกมานี่ก็ถ้าทำตามก็ได้ละ1เล่มประมาณ10นาทีครับผมรวดเร็วทันใจครับก็ใช้งานได้เลยก็ง่ายในระดับหนึ่งเลยนะครับผมส่วนพวกเนี้ยเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะเอาไว้แถมลูกค้าแล้วกันแถมลูกค้าที่ลูกค้าเขาซื้อในมูลค่าสูงๆนะครับหรือว่าหลายๆเล่มเนี่ย 5,000 10,000 8,000 อะไรพวกเนี้ยครับก็จะแถมไปเล่ม2เล่มอารมณ์ประมาณนั้นแล้วกันนะครับเอาผมก็จะรับให้เรียบร้อยแบบนี้แหละเป็นการฝึกฝีมือของผมไปในตัวด้วยนะครับก็ลองดูครับไม่ลองไม่รู้ครับว่ามันได้จริงหรือเปล่าแต่ว่าที่ทำอยู่เนี่ยที่ใช้มา 2-3 ปีนี่ก็ใช้วิธีนี้นะครับมาจบที่ตรงนี้นะครับส่วนหินลัมมีนี่คือต้องตอนนี้ผมเอาไว้ใช้แค่เปิดคมหรือว่าคมมาขึ้นรูปมาไม่ดีขึ้นรูปไม่ดีก็ขึ้นหินลัมมีเลยคือเป็นแท่นแมนนวลตั้งโต๊ะแล้วใช้มือถูเอานะครับผมก็จะใช้คอนเซ็ปต์แบบนั้นนะครับถ้าแบบไม่มีคมเลยหรือว่าคมมันองศามันเสียก็ถึงค่อยขึ้นพวกนั้นนะครับถ้าแบบเนี้ยมันขึ้นโค้งมาดีทรงมันดีองศามันได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันขาดเกินๆนิดหน่อยหรือว่ามีเสี้ยนมีขี้เหล็กอะไรพวกนี้นะครับก็ใช้วิธีเนี้ยได้เลยง่ายแล้วก็ใช้งานได้ใช้เวลาไม่นานไม่จุกจิกอะไรนะครับผมโคมกริบเลยนะครับเนี่ยถ้าจะคมกว่านี้ปัดเงาเพิ่มสวยเลยอันนี้ยังไม่ได้ปัดเงานะครับอันนี้ก็จะเห็นรอย เป็นริ้วรอยของการถูกระดาษทรายบ้างเดี๋ยวต้องขัดเงานะครับแต่มีดพวกหนาๆไม่เป็นนะครับเพราะมันจะไม่โดนหนาๆมันก็สโลปมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับฉะนั้นกระดาษทรายจะไม่โดนด้านบนไม่ต้องกลัวอย่างเล่มเนี้ยทั้งกว้างด้วยทั้งแบนนิดเดียวไม่หนาเนี่ยมันก็เนี่ยต้องเอียงอย่างเงี้ยครับมันก็เลยจะมีความผิดพลาดโดนกระดาษทรายได้แต่ถ้าเป็นมีดพวกเดินป่ามันก็จะเอียงขึ้นมาอย่างนี้ครับแสดงว่าผิวของด้านบนเนี่ยก็จะไม่โดนละไม่ต้องกังวลอะไรมากนะครับผมก็ถูได้เลยแต่ถ้าเกิดรอยจริงก็ไม่ต้องกลัวนะครับวัดโซเครื่องขัดเงาชักเงาอะไรเยอะแยะครับเดี๋ยวนี้ครับก็สามารถขัดได้หมดนะครับไขวานแท่งที่เอาไว้ขัดเงาสแตนเลสก็ดูได้ใน YouTube อะไรเยอะแยะนะครับก็ใช้วิธีนั้นก็ได้ครับแล้วก็หาเครื่องมือมาขัดเครื่องมือขัดเงาลดก็ได้นะครับก็แล้วแต่เอาท่านที่ท่านมีมาลองทำดูก่อนนะครับว่าได้หรือเปล่าแล้วก็แก้กันไปนะครับ ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเอาเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับชื่นชอบเป็นไงก็กดไลค์กดแชร์กด follow กด subscribe ไว้นะครับกดติดตามไว้นะครับผมก็มีคลิปอะไรดีๆก็จะเห็นก่อนใครนะครับโอเคครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ